ให้ท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุนะครับมีการทุบรถจนกระบะขวายบาปลงบาปลงลักเลยไอ้พี่หมีด้วยนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับโอ้เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะฮะตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจสน.หนองขามและสภ.บ่อวินจังหวัดชลบุรีครับลงพื้นที่นะฮะที่เกิดเหตุเขาก็ไปเจอผู้ชายต้องสงสัย3คนนะฮะซึ่งพักอาศัยอยู่ในห้องพักไม่มีเลขที่ติดกันถนนสายเขาชียางเอ็นนะครับเมาฮะทั้ง3คนเออะโวยวายพยายามจะออกมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะมีการใช้จอบใช้ค้อนนะฮะเอาอีเตอร์ขุดดินนะครับถือออกมาแล้วก็เดินปรีเข้าหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กระจายกำลังนะฮะเข้าชาร์จนี่ก็ควบคุมตัวไว้ได้2คนก่อนก็คือนายมานะแล้วก็นายวีรวัฒน์นะครับก็เอาไปสงบสติอารมณ์ที่หลังรถกระบะของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับนะแล้วก็มีผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งรูปร่างใหญ่ครับตอนนั้นควบคุมตัวไม่ได้ยืนด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุอะไรนะครับแล้วเขาก็ไปนั่งในบ้านพักนะฮะตำรวจร่วมกันวางแผนนะครับก็เข้าชาร์จจับกลุ่มได้นะฮะชื่อว่านายสมนึกแต่ว่านายสมนึกนี่ก็ให้การวกวนนะครับบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะฮะมาลุมจับเขาทำไมก็พยายามจะขัดขืนเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยฮะควบคุมทั้ง3คนขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เชิญตัวนายสารานุวัฒน์ทับรอดนะครับอายุ36ปีเจ้าของรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีดำซึ่งโดนรุมทุบนี่แหละครับนะชาร์จได้เรียบร้อยนะครับคุณสราวุฒิให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนที่จะโดนทุบรถเนี่ยภรรยาของเขาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนลูกชายเพื่อไปหาที่โรงงานที่นิคมปิ่นทอง3แต่พอผ่านบริเวณนี้ก็มีคนเคลี้ยงขวดออกมาจากมุมมืดภรรยากับลูกชายก็เลยไปเล่าให้ฟังหลังจากทราบเรื่องก็เลยขับรถนะฮะพาภรรยากับลูกมาเลยครับมาสอบถามผู้ชาย3คนอ๋อคือแฟนพี่มาว่าใครคว้างขวดออกมาอะไรทำนองนั้นแหละครับแกก็คนจริงด้วยนะแต่ทั้ง3คนบอกไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องแต่พอตัวแกเผลอครับ3คนรุมทำร้ายแกด้านหลังเลยก็พาลูกชายวิ่งมาขึ้นรถกระบะนะครับ3คนก็พยายามจะเปิดรถกระบะนะฮะแล้วก็ทุบรถกระบะของแกก็จำได้ว่าคนที่ทุบคือนายสมนึกอ่ะนะกับเพื่อนเนี่ยนะครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาระงับเหตุนั่นแหละครับเหตุการณ์ก็เลยชุลมุนชุลเกอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะฟังผู้เสียหายเล่านะครับคุณสรานุวัฒน์เจ้าของรถกระบะนะฮะมอเตอร์ไซค์มาทางนี้มาทางครับผมแล้วยังไงต่อเขาถูกปาขวดใส่อืมแล้วก็พอนั้นเสร็จเขากลัวว่าเป็นพวกมิจฉาชีพเพราะว่ามันเป็นในที่มืดมากที่เปลี่ยวนะครับขวดเนี่ยมันลึกลับออกมาจากทางเสาแต่เขาสามารถชี้ตำแหน่งและชี้คนปาได้ลูกชายเห็นครับผมก็เลยให้ลูกชายพามาดูแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาคุยเอ้ยมันเป็นอะไรมันยังไงทำไมอะไรเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยทะเลาะกันไหมอะไรเงี้ยครับผมเอ่ยปากถามนิดเดียวเท่านั้นเองเอ่ยปากถามนิดเดียวเขาก็เปิดฉากเลยเปิดฉากยังไงครับก็ดุมทำร้ายเลยแล้วก็ทำร้ายรถด้วยมากี่คนออกมาถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ 3-4 คนแล้วก็ออกมาอีก2ครับนี่แกก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องมันเริ่มต้นยังไงก็ดูแล้วน่าจะเป็นความเมาใช่ไหมไม่มีใครยอมผมออกมาแล้วนี่คือท้าตำรวจตำรวจมาระงับก็ไม่ยอมบอบลง
บอบลงนี่แหละครับบอบลงเรื่องมันเยอะนะบอบลงแต่ว่าตำรวจก็ต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับเพราะว่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปทุบรถของเขานะฮะ